สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคสดใหม่ทุกเรื่องเพื่อสุขภาพดีนะคะที่ไทย PBS สถานีรักสุขภาพค่ะวันนี้มาเจอกันสดๆเช่นเคยนะคะวันพฤหัสบดีค่ะแน่นอนค่ะผู้ชมยังสามารถร่วมพูดคุยส่งคําถามนะคะกันเข้ามาได้ช่องทางเดิมเลยค่ะทางไลน์ของเรา @thaipbs นะคะรวมถึง Facebook Live กําลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ผ่านทางเพจไทย PBS แฟนนะคะผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการบํารุง ไตของเรานะคะเราทราบกันดีว่าไตาเนี่ยมีหน้าที่ในการเขาเรียกว่ากระบวนการในการกรองนะคะแล้วก็กําจัดของเสียในร่างกายนะคะซึ่งสําคัญมากที่เราจะต้องดูแลไตของเราให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้มีอาการโรคไตนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของการรักษาไตาแล้วก็การ ดูแลไตนะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างจากแพทย์แผนอื่นๆรวมถึงแผนปัจจุบันวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยคะ่ะกับแพทย์จีนเยาวเกียรติเยาวพันกุลแผนกอายุรกรรมโรคไตคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคไตาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอย่างไร คือโรคไตในสายแพทย์แผนจีนเนี่ยกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคือการกรองใช่ไหม่แพทย์แผนจีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการกรองเป็นสส่วนใหญ่นะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องการหนึ่งคือการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การขับการขับน้ําในร่างกายนะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเหมือนเป็นแบบอง์รวมองรวมใช่ทั้งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของค่า ตักๆในร่างกายใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวไต<า>ใช่ไหมครับค่ะ<า>เห็นว่าถ้าเป็นแผนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเป็นระยะระยะเลยเนาะของคนเป็นโรคไตใช่ครับมีระยะ1นึงถึงระยะ5โรคไตวายเลื้อหลังนะครับผมถ้า ระยะหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะไม่มีอาการใช่ไหมครับพอระยะสี่ระยะห้าเนี่ยก็จะมีอาการละอ๋อต้องไปฟอกไตอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับใช่ครับระยะห้าต้องฟอกไตละแล้วแล้วมันก็น่ากลัวนะบางทีไม่ไม่เจออาการแบบนี้น่ากลัวครับผมแล้วถ้าเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนนี่คือเขาดูกันยังไงอ่าคือถ้าโรคไตในแพทย์แผนปัจจุบันนี่เมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้เนาะว่าโรคไตในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับในแพทย์แผนจีนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องไตพ่องไตพ่องคือไตอ่อนแอไม่มีแรงไตพ่องเนี่ยแบ่งออกมาเป็นไตอินพ่อง กายหยางพองอ oh, ๋อหยินหยางอย่างนีง้นะใช่ oh. ในร่างกายเราคนกลัวร้อน oh. ใช่ไหมครับ oh. ก็ อย่างค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคนกลัวค,คนที่หนาวมากๆกเนี่ยก็อินค่อนข้างเยอะอ๋อแล้วมันเกี่ยวยังไงกับไตอะคะคุณหมอก็คือไตเนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวมของยินและอย่างในร่างกายนะคร,ครับถ้าหากว่าไตเสียหรือไตไม่ดีเนี่ยก็จะแบบมีปัญหาเรื่องของยินสมดุลของยินและอย่างนะครับสังเกตว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยมักจะกลัวหนาวเพราะว่าไม่มีพลังอย่างในร่างกายแล้วอ๋อก็คือเป็นคนหนาวง่ายหนาวง่ายาใชค่คนคนที่เป็นโรคไตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเพียงง่าย ไม่มีแรงค่ะที่หนาวผิวหนังคันค่ะอ่านะครับผมแล้วก็บวมน้าอ๋อใช่แล้วที่เราเคยได้ยินว่าอะไรนะชี่ชีพร่องนี่มันคือยังไงคะชีพร่องก็คือพลังในร่างกายไม่มีค่ะน้อยพลังน้อยมันก็เราอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือปัญหาของชีพร่องอ๋อใช่เดินไปสักสองก้าวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรู้สึกแบบ ไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็คือพูดแบบองค์รวมไม่ได้แบบว่าไปเจาะจงว่าเฮย้ยมันจะมีเป็นระยะระยะแล้วก็ทําให้ไตกรองของเสียงไม่ได้แบบแพทย์แผนปัจจุบันแบบนั้นใช่ครับอืมแล้วอยากให้คุณหมออธิบายหน่อยเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะว่าถ้าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยโดยทั่วไปอาการมันจะเป็นยังไงอะคะอาการนะครับอันดับแรกเลยคือเหนื่อยง่ายเพียงง่ายไม่มีแรงค,คือชีพพองอ๋อ<ช>ตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับมผมแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือ ไม่อยากอาหาราเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนนะครับขาเริ่มมีอาการบวมน้ำปวดเอวเมื่อยเอวนะฮะแล้วก็มีอาการอื่นๆอีกหลายๆอย่างตามมา เยอะครับผมเรามักจะเป็นในคนกลุ่มไหนคะวัยไหนที่มักจะเะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างอ,อ,อายุค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆอนะครับผมที่คลินิกนะครับก็เจอประมาณ20กว่าก็เริ่มเป็นกันแล้วก็มีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคไตนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นโรคเบาหวานก่อนความดันก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโรคไตตามมาอ๋อเป็นผลพวงจากการโรคเหล่านั้นเนาะ ไตวายเรื้อรังครับนะคะ<ม>นี่วันนี้คุณหมอเอาสมุนไพรจีนมาให้เราดูด้วยเห็นว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ช่วยบำรุงรักษาไตาด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับผม <c oughs> มีอะไรบ้างคะคุณหมอลักแรกเลยนะครับปักขีเรามาดูกันก่อนนะครับ <c oughs> ปักขีเนี่ย บำรุงชี่ปักขี่ตรงนี้นะฮะ<อ>บำรุงชี้นะครับผมช่วยบำรุงปอดบำรุงม้ามนะครับ<อ>ถ้าหากว่าม้ามแข็งแรงชีแล้วก็แข็งแรงตามไปด้วยใช่ไหมครับ<อ>คนเป็นโรคไตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะชี้พ่องอชีก็ค,คือไม่มีแรงพอไม่มีแรงปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ปักขีในการรักษา<อ>นะครับผมก็คือไปอก็คือปักขีนะครับตรงนี้เนี่ยปักขีนะครับผมในแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับพบว่า การไอเขาเรียกว่าปสัสสาวะเนี่ยครับมีฟองใช่ไหมครับก็คือมีโปรตีนล่ว,วนในปัสสาวะเยอะเขาสามารถจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนล่วนได้ด้วยเหมือนกันอ๋อจะได้บอกว่าเขาเรียกว่าไม่สูญเสียโปรตีนมากเกินไปใช่ครับออผมนะคะแล้วก็อันนี้ข้างๆกันอันนี้ก็คือตงัตงกุยโอ้เรนเรา,าได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยคือกินด้วยใช่ไหมใช่หวานนะครับผมอ่าตังกุยนี้นะครับก็ช่วยบำรุงเลือดนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะทุบปวดท้องประจำเดือนบ่อยใช่ไหมครับก็คือมีอาการมีฤทธิ์คือ มีสมพคุณคือแก้ปวดด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยขับถ่ายได้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบฟอกเลือดของเราด้วยไม่ได้ถึงคับฟอกเลือดนะครับแต่ว่าจะช่วยให้เลือดเนี่ยโฟลมากยิ่งขึ้นกระตุ้นเม็ดเลือดได้ใช่ครับสองอย่างเนี่ยปักขีเนี่ยกับตัวตังกุยเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็จะ เป็นอีกตำหรับหนึ่งนะครับที่จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงชีในร่างกายเราเขาเรียกว่าตังกุยปูเฉยทางนะครับใช้คู่กันเนาะนะคะแล้วข้างหน้านี้อะไรคะคุณหมออันนี้คือต้าหวังต้าหวางตาหวังนะฮะตรงนี้ต้าขวังต้าหวังเนี่ยก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอุจจาระยากอุจจาระยากอุจจาระไม่ออกนะครับผมก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับ อุจจาระับความร้อนในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวีนยวนได้ดีมากยิ่งขึ้น<โอ>นะครับแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่า,าต้าหวางเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดค่าเคมีนินในร่างกายได้ด้วยนะครับในในตำรับที่ให้ที่ที่คลินิกเนี่ยก็จะให้ก็จะมีต้าหวางมาด้วยอืมนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ทําให เขาเรียกว่าระบบเลือดอะไรก็โฟล์ไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันนะคะคอ่าสุดท้ายแล้วนี่โอ้โหเป็นผลึกก้อนๆขาวๆอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือฟูหลิงฟูหลิงนะครับผมฟูหลิงเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงน้าำนะครับผมบำรุงน้าำแล้วก็บำรุงบำรุงน้าำแต่แล้วเนี่ยไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับ ความชื้นขับน้ำนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปขับน้ำอย่างเดียวแต่ช่วยบำรุงมาให้แข็งแรงพอมน้าแข็งแรงปุ๊บเนี่ยความชื้นในร่างกายก็น้อยลงน้ำที่บวมอยู่ก็จะลดน้อยลงด้วยเพราะคนเป็นโรคไตเนี่ยจะมีอาการบวมน้ำนะครับผมบวมน้ำที่หน้าแล้วก็บวมน้ำที่ขาเป็นส่วนใหญ่นะครับสังเกตว่าคุณหมอกดที่ขาจะมีรอยบวม เพราะฉะนั้นสมุนไพรแต่และชนิดนี้ก็จะมีฤทธิ์แล้วก็การบำรุงร่างกายที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพทย์แผนจีนเนี่ยจะสั่งสมุนไพรอะไรให้คนไข้รับประทานเนี่ยก็คือต้องดูตามอาการ<ด>ใช่ไหมคะดูอาการ<ะ>ด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อกินเองจริงๆแล้วเนี่ยมสมุนไพรสี่ตัวเนี่ยไม่ได้ามาต้มรวมกันกินนะ<อ>เพราะว่ามันยังมีอีกหลายตัวะนะครับผมก็มจะมีโสมนะครับผมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอย่างเช่นเห็ดลิ้นจืดเ็ดลิ้นจืใช่ครับในตำหลับก็จะมี ้ดวยเพราะว่าบางคนเนี่ยไปกินเห็ดินจือก็คือเอามากินต้มต้มเปล่าๆกินอาจจะไม่ดีเท่ากับมียาตัวอื่นมาช่วยให้<อ>เห็ดินจือเนี่ย เสริมฤทธิ์นะได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมุนไพรตัวไหนทํางานอย่างไรแล้วก็เอามาต้มรวมกันแล้วมันจะช่วยเสริมฤทธิ์กันอย่างไรใช่ครับนะคะโอ้โหมีหลากหล,หลายนะคะมีหลากหลายมากจริงๆนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอแนะนํานะคะกรณีทีเ่เรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคไตหรือว่าอา,อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเบื้องต้นยังไงคะคุณหมอครับอันดับแรกเลยนะคะก็คือคนเราเนี่ย คือมีปัญหาเรื่องโรคไตใช่ไหมครับมาจากอะไรมาจากความดันหวานดับแรกคือลดเค็มใช่เรื่องของการกินนะสำคัญมากเค็มคนไทยเนี่ยกินเค็มกินหวานกินมันเยอะมากค่ะพอกินปุ๊บเนี่ยก็จะชอบแบบเออเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นใช่ไหมครับเข้ามาเอาผมถามว่าลดเค็มหรือยังยังไม่ลดเขาไม่หายสักทีใช่ดับแรกเลยก็คือก็คือควบคุมความดันนะครับลดเค็ม นะอันนี้สำคัญเลยรดหวานค่ะง,ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะคะคือลดเคม็มลดหวานเนี่ยคือเป็นหลักสําคัญเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่ใช่ใชใชเฉพาะโรคไตนะหลายๆโรคหลายโรคเยอะมากใช่ใชเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆโรคนี่มันเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นเลยถูกครับนะคะะใครที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แพทย์แผนจีนนะคะในการบํารุงดูแลไตนะคะหรือว่าเรื่องของโรคไตาถามคุณหมอกันเข้ามาได้ช่วงท้ายรายการเดี๋ยวคุณหมอมาตอบคําถามนะคะ มาถึงช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ชมมีหลายคนที่ส่งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะมาถามคุณหมอกันเลยนะคะคุณหมอคะโรคไตส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในผู้หญิงหรือผู้ชายบอกไม่ได้ครับผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีครับแล้วทุกเพศทุกวยักวยเลยทุกวัยแล้วก็อายุก็เนาะคืออยู่กับพฤติกรรมก,รกนพฤติกรรมของตัวเองพฤติกรรมการกินนะคะคจำเป็นไหมว่ากินเค็มแล้วจะเป็นโรคไต แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเค็มเนี่ยมีโซเดียมใช่ไหมครับใช่โรคไตก็พังเพราะโซเดียมนี่แหละอันดับแรกก็คือไอ้นะความดันสูงก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นโรคไตต่อโหน่ากลัวมากนะคะ,คะอันนี้ต่อเนื่องจากคําถามเมื่อกี้เลยถามว่ากินอาหารําเ็จรูปจะเป็นโรคไตได้ไหม แน่นอนอยู่แล้วครับอาหารเร็จรูปต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรเนาะบางทีพวกบะหมี่มกึ่งสเส็จรูปหรืออะไรที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็กใช่ครับก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันหลายคนกินอาหารเร็จรูปม,มาปุ๊บความดันสูงพอสูงนาน,านไปไตพังค่ะ เยอะแยะเลยต่อเนื่องกันนะคะคการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนเนี่ยจำกัดอายุไหมคะคุณหมอไม่จํากัดครับมาตั้งแต่ก็คือแรกเกิดเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ไม่ควรจะมาเนาะม,มาสักสามขวบขึ้นไปก็สามารถที่จะมาบําบัดได้มารักษาได้นะครับค่ะนะคะมีคนถามมาว่าคนเป็นโรคไตห้ามกินผลไม้สีเหลืองจริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าผลไม้สีเหลืองอย่างเช่นพวกทุเรียน ใช่ไหมครับเอืองขนุนเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมสูงไตเนี่ยพอเริ่มพังแล้วเนี่ยเป็นโรคไตพอไตพังแล้วเนี่ยก็จะขับโพแทสเซียมมายากขับโพแทสเซียมไม่ได้ทําให้โพแทสเซียมเนี่ยอยู่ในร่างกายเยอะทําให้หัวใจวายตายได้โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากครับระวังคการฟอกไตถ้าฟอกแล้วเนี่ยเรายังกินยาสมุนไพรจีนได้หรือเปล่าได้ครับกินยาสมุนไพรจีนเพื่อเสริมให้ร่างกายแข็งแรงได้ก็มีหลายคนที่ที่กินที่อยู่คลินิกนะครับก็มากินยาจีนเหมือนกันเป็นการบำรุง ให้ร่างกายแข็งแรงนะะกินสมุนไพรจีนต่อเนื่องนะคะเป็นเห็ดหลินจืออยู่ค่ะอันนี้อันตรายไหมหยุดบ้างครับเพราะว่าในตำรับเนี่ยก็จะมียาตัวอื่นที่ช่วยเสริม คือมีเห็ดหลินจือก็แต่มีตัวเสริมตัวอื่นนะครับช่วยขับช,ช่วยบำรุงให้มันแข็งแรงนะครับถ้าหากว่ากินเดียวเดียวเ <styl> ชิงเดียวผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แนะนําว่าถ้าอยากจะมาพบแพทย์เนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าถ้าจะมา,มากินยาจีนเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะบางทีกินหลายๆตัวมันจะช่วยเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นไม่แข็งแรงขึ้นบางทีกินตัวเดียวมันอาจจะแค่แนวเดียวนะไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรนะคะสามารถกินยาสมนุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมคะได้ครับต้องห่างกันประมาณ 1ชั่วโมงนะคะอ่ะก็อันนี้คือคำถามที่ส่งเข้ามานะคะก็มีหลายคนถามกันเข้ามาทิ้งท้ายค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพไตเนาะรวมถึงคนที่เป็นโรคไตว่าถ้าหากว่ารักษาด้วยแพทย์แผนจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะหายได้มากน้อยแค่ไหนเชิญเลยค่ะครับผมคือ,อการรักษาโดยแพทย์แผนจีนนะครับโรคไตเนี่ยก็จะการรักษาแบบองค์รวม,มนะครับลักษณะของยีนและอย่างในร่างกายนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาแพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถ ที่จะรักษาได้ไหมอันนี้ต้องดูว่าโรคไตของเราเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้าระยะที่1 2 3เนี่ยมีโอกาสรักษาได้ดีนะครับผมระยะที่4ระยะ,ะที่5เนี่ยก็ต้องดูแล้วว่า กลับมาได้หรือเปล่าถ้ารักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องชะลอการฟอกไตได้ดีไหมนะครับลดอาหารเค็มลดอาหารมันลดอาหารหวานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่มารักษาเนี่ยผมอันดับแรกเลยจะให้ลดเนื้อสัตว์ก่อนนะครับผมให้กินแต่ไข่ขาวไข่ขาวกินสัก2อสามฟองได้นะครับแล้วก็กินนมได้กินอาหากินเนื้อปลาได้บ้างเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็กินผักเยอะหน่อยแล้วก็กินรับประทานพวก ข้าวอะไรเงี้ได้นะใชออ่อยากให้คุณหมอแนะนําเรื่องของการเลือกซื้อสมุนไพรจีนหน่อย <c oughs> เอามาดูแลตัวเองสมุนไพรจีนเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็ <c oughs> มีทั้งไม่ดีนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าถ้าอยากจะมากินยาจีนเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์ที่ มีใบประกอบโรคศิละปะด,ปปดีกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญดีกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อคนอื่นบอกว่าอันนี้ดีอันนั้นดีจริงๆแล้วอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ใช่ไหมครับต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผมว่าดีกว่าดีที่สุดเลยนะคะโอ้โหวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคไตาตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะได้ความรู้เยอะมากเลยวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณแพทย์จีนดรเยาวเกียรติเยาวพันธกุลนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอครับค่ะเอาละค่ะหมด เวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคนสู้โรควันนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ปริ้นกับคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ